สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง4สาวนะครับที่มาจาก2วงนั่นก็คือซากุระและก็แชวอนจากเลอซาดาฟิล์มและอีก2สาวนะครับจากวงบิลลี่นั่นก็คือซึกิแล้วก็ซูอานั่นเองในตอนนี้นะครับชาวเน็ตติเซนเกาหลีได้มีการออกมาพูดถึงหลังจากที่ได้เห็นลุคของทั้ง4สาวนะครับในรายการ Knowing Brothers นั่นเองนะครับของทางช่อง JTBC ซึ่งเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี้นะครับทั้ง4สาวเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปถ่ายทํารายการ Knowing Brothers นะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังสตูดิโอเนี่ยทั้ง4สาวก็จะได้พบเจอกับเหล่าสื่อมวลชนต่างๆนะครับที่มารอทําข่าวมารอถ่ายรูปสาวๆทั้ง4คนเนี่ยอยู่ที่หน้าตึกนั่นเองโดยในการมาถ่ายทํารายการครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยสําหรับซูอาแล้วก็ซึกินะครับจากวงบิลลี่ที่จะได้มีการปรากฏตัวในรายการทีวีหรือว่ารายการวาไรตี้ชื่อดังอย่าง Knowing Brothers นั่นเองและสําหรับซากุระแล้วก็แชวอนนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกจากวงเรเซอร์ฟิล์มที่จะได้มีการออกมาโปรโมทสําหรับการเดบิวต์ของพวกเธอในครั้งนี้ผ่านรายการวาไรตี้ที่มีคนรอติดตามกันอย่างมากมายหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเธอทั้ง2คนนั้นก็เคยมาโปรโมทหรือว่ามาออกรายการนี้ในฐานะสมาชิกจาก IG1 แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยคาดหวังกันมากๆเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ในฐานะของสมาชิกจากเลอซาดาฟิล์มนั้นทุกทั้งแชวอนแล้วก็ซากุระจะมาในลุคไหนจะสวยน่ารักขนาดไหนนะครับและหลังจากที่4คนปรากฏตัวออกมาเหล่าสื่อมวลชนก็ได้มีการนํารูปนะครับที่ถ่ายได้เนี่ยมาอัพลงในสื่อโซเชียลต่างๆแฟนๆเนี่ยพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกตะลึงกันมากๆในความสวยความน่ารักนะครับของแชวอนแล้วก็ซากุระแล้วก็ความสวยความน่ารักของซูอาแล้วก็ซึกินั่นเองซึ่งหลังจากที่มีภาพออกมานะครับชาวเน็ตติเซนนั้นก็ได้นำเอารูปภาพไปตั้งกระทู้สอบถามพูดคุยกันในเว็บบอร์ดออนไลน์ชื่อดังนะครับอย่าง The Q นั่นเองและหลังจากที่ได้มีการตั้งกระทู้ไปก็มีชาวเน็ตติเซนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยถึงลุคของสาวๆทั้ง4คนในการถ่ายทำรายการครั้งนี้อย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้พูดถึงสมาชิกทั้ง2คนจากเลอเซอร์ฟิล์มเอาไว้ว่าพวกเธอทั้ง2คนนั้นน่ารักมากๆและดูหุ่นของแชวอนสิเธอหุ่นดีขึ้นจากเดิมมากๆเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าลุคของแชวอนและซากุระนั้นทำไมดูเท่ขนาดนี้ทั้งๆที่พวกเธอเป็นผู้หญิงแต่กลับมีความคูลมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันชอบมากๆเลยที่สมาชิกทั้ง2คนจากเลอเซอร์ฟิล์มสวมชุดสีแดงกระโปรงสีแดงนี้เข้ากับทั้งคู่มากๆและซากุระก็ดูเหมือนเด็กสาวญี่ปุ่นที่กำลังจะไปเรียนหนังสือจริงๆเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าทั้ง2คนจากเลอเซอร์ฟิล์มได้มาขึ้นรายการโปรโมทแล้วหวังว่าหลังจากนี้ไปสมาชิกครบทั้งวงจะได้เข้ามาร่วมโปรโมทพร้อมกันในรายการนี้บ้างฉันอยากเห็นสมาชิกทุกคนในเลอซาดาฟิล์มออกรายการวาไรตี้แล้วนอกจากคอมเมนต์ชื่นชมความสวยความน่ารักของ2สาวซากุระแล้วก็แชวอนจากเลอซาดาฟิล์มนะครับก็ยังมีแฟนๆบางส่วนของเลอซาดาฟิล์มที่เข้ามาแซวสาวๆทั้ง2คนรวมไปถึงแซวสไตลิสต์ของทั้งคู่ด้วยนะครับในคอมเมนต์นี้ก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันอยากให้สไตลิสต์เลิกใช้เสื้อครอปในการทำชุดแบบนี้ให้สาวๆสักทีซากุระใส่แบบนั้นมันดูดีมากแต่เมื่อแชวอนใส่เสื้อครอปเวลาที่เธอยกมือหรือกำลังถ่ายทำอะไรในรายการอยู่มันอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้แซวสไตลิสต์เอาไว้ว่าฉันหวังว่าหลังจากนี้พวกคุณจะรีดเสื้อผ้าของสาวๆให้เรียบเนียนกว่านี้ก่อนที่จะออกรายการอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้แซวกระโปรงนี้ไว้ด้วยเช่นกันโดยได้มีการบอกเอาไว้ว่าทำไมกระโปรงของทั้งซากุระและแชวอนถึงได้ยับแบบนั้นฉันคิดว่าสไตลิสต์ควรจะดูความเรียบร้อยให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะออกรายการหวังว่าครั้งต่อไปกระโปรงของพวกเธอจะเรียบและดูสะอาดตามากขึ้นกว่านี้นะนอกจากทั้ง2สาวจากเลอซาดาฟิล์มนะครับที่ถูกพูดถึงชาวเน็ตติเซนนั้นก็ยังพูดถึงซูอาแล้วก็ซึกิจากบิลลี่ด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้ว่าซึกิดูสดใสมากๆเลยฉันชอบเธอมากๆตั้งแต่เห็นคลิปแฟนแคมและตอนนี้ฉันก็โดนเธอตกเข้าเต็มๆแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าชุดนักเรียนของซึกิและซูอานั้นน่ารักมากๆดูเข้ากับคอนเซปต์ของวงมากๆเลยพวกเธอทั้งคู่ไม่ทิ้งลายคอนเซปต์ของวงเลยถึงแม้ว่าจะมาเข้ารายการวาไรตี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าทั้ง2คนซึกิและซูอาเดินจับมือกันมาน่ารักมากๆเลยเธอทั้งคู่ดูสนิทกันดีมากๆเลยเคมีเข้ากันได้ดีมากๆและก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าชุดของซูอานั้นเท่มากจริงๆทั้งหมวกทั้งเสื้อคลุมกระโปรงเนคไทต่างๆมาทำให้เธอนั้นดูเท่มากๆฉันชอบมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ได้พูดถึงซึกิเอาไว้นะครับโดยได้บอกเอาไว้ว่าซึกินั้นเธอเหมือนสาวญี่ปุ่นในอนิเมะมากๆทั้งทรงผมการแต่งตัวและบุคลิกท่าทางของเธอนั้นถอดแบบมาจากอนิเมะญี่ปุ่นเลยทำไมเธอถึงน่ารักขนาดนี้นี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตติเซนได้ออกมาพูดถึงสาวๆ2คนจากบิลลี่นั่นก็คือซึกิแล้วก็ซูอารวมไปถึงได้มีการพูดถึง2สาวจากเลอเซอร์ฟิล์มแชวอนแล้วก็ซากุ
ระด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้การถ่ายทำรายการ Knowing Butters ของทั้ง4สาวเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องมารอดูกันว่าในรายการหลังจากที่ออนแอร์ออกมานั้นแฟนๆจะชื่นชอบแล้วก็จะมีอะไรออกมาในรายการให้เราได้ติดตามรับชมกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเลยทั้ง4คนในตอนนี้ถูกชาวเน็ตเซนเกาหลีพูดถึงกันเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาชื่นชมความน่ารักความสวยของพวกเธอทั้ง4คนรวมไปถึงพูดถึงการถ่ายทำในรายการครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ4สาวจากบิลลี่แล้วก็เลอเซอราฟิมนั่นเองสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งบิลลี่แล้วก็เป็นแฟนคลับของเลอเซอราฟิมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้เห็นรูปชุดนักเรียนของทั้ง4คนนะครับในการถ่ายทำรายการ Knowing Butters สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ